ปิดท้ายกันที่ร้านโรตีดังตำนานเมืองสงขลาเขาบอกว่ายืนยันว่าตอนนี้ขายราคาเดิมนะคะแม้ว่าไข่ไก่จะปรับราคาสูงขึ้นค่ะที่ร้านโรตีดังเจ้าเก่าเมืองสงขลาตรงสี่แยกถนนนางงามตัดถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาของนางสาวจิราตะทวีวัย61ปีที่สืบทอดการขายโรตีมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลายาวนานเกือบ100ปีเขาเปิดขายตั้งแต่ 7:00 นถึง 11:00 นทุกวันยกเว้นวันศุกร์เมนูโรตีค่ะมีทั้งโรตีธรรมดาราคาใน10บาทเองนะคะโรตีไส้ไข่ในราคา20บาทแล้วก็โรตีมะตะบะราคา40บาทค่ะเจ้าของร้านเขายอมรับนะว่าช่วงนี้เนี่ยไข่ไก่ขึ้นราคาทำให้ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นแต่ว่ายังพอรับได้ค่ะยังขายโรตีในราคาเดิมไม่มีการปรับราคาขึ้นนะคะโดยแต่ละวันค่ะเขาจะใช้ไข่ไก่ประมาณ50ฟองเลยพี่โอส่วนลูกค้าของร้านเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้กังวลมากนะยังคงเนี่ยแน่นเช่นเดิมจนทำกันไม่ทันเลยส่วนแนวโน้มในอนาคตค่ะถ้าหากว่าราคาของเนี่ยทั้งแป้งไข่ไก่แล้วก็อื่นเนี่ยปรับขึ้นมากว่านี่เนี่ยก็คงต้องปรับราคาตามนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ายืนยันนะว่ายังขายราคาเดิมโรตีธรรมดาเนี่ยแผ่นละ10บาทโรตีไส้ไข่เนี่ยแผ่นละ20บาทแล้วก็โรตีมัตตบะเนี่ยแผ่นละ40บาทค่ะลูกค้าคนไหนที่สนใจเบอร์โทรขึ้นอยู่หลังจอแล้วนะคะหยิบไปชิมก็ไปได้นะร้านดังเมืองสงขลาโทรไปสั่งก่อนได้เลยโทรเลย0869635952นะคะรวมอีกเบอร์นึงค่ะ0819692196นะคะเดี๋ยวไปก่อนก็โทรไปก่อนใช่เดี๋ยวนึงนาทีสุดท้ายก็ย้ำราคาไข่ตะคิดนะตอนนี้ถ้าเป็นไข่ไก่เบอร์0เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่แพงละ150ถ้าเบอร์1นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่แพงละ140เบอร์2เนี่ยก็อยู่ที่135ส่วนไข่ดียังเบอร์5เนี่ยอยู่ที่115บาทก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ราคาปรับขึ้น8ถึง10บาทก็คือว่าสูงมากๆเลยนะพี่โอไม่ธรรมดาแต่ว่าหลายๆร้านก็ยังคงขายในราคาเดิมเพราะว่าเห็นใจผู้บริโภคก็อยากจะให้ด้วยช่วยกันไปเห็นแฟนเขาบอกร้านนี้อร่อยโรตีเนาะ